ประเทศไทยเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแห่งเอเชียที่สามารถส่งออกสินค้าบริโภคที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่5เป็นต้นมารัฐบาลได้กำหนดแผนในเรื่องของการจัดสรรที่ดินการใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่สามารถให้ผลผลิตสูงและการปรับปรุงประสิทธิภาพของดินการใช้ที่ดินในการเกษตรติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดินเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆเราจำเป็นจะต้องปรับปรุงสภาพของดินให้สมบูรณ์เหมาะสมกับพืชโดยการใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารต่างๆลงในดินปุ๋ยคือวัสดุหรือสารที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมปุ๋ยมี2ชนิดคือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากเศษของซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพวกนี้โดยมากให้ธาตุอาหารในปริมาณที่น้อยจึงจำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยจำนวนมากจึงจะเพียงพอซึ่งทำได้ยากและไม่สะดวกเกษตรกรจึงนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพราะใช้ปริมาณปุ๋ยเพียงเล็กน้อยก็สามารถให้ธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการนอกจากนี้ยังหาซื้อได้ง่ายและประหยัดแรงงานในการใช้ด้วยปุ๋ยเคมีคือวัสดุสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อพืชมีการบอกปริมาณของธาตุอาหารเหล่านี้ไว้บนกระสอบปุ๋ยเป็นตัวเลข3ตัวซึ่งเรียกว่าสูตรปุ๋ยเลขตัวแรกคือไนโตรเจนตัวกลางคือฟอสฟอรัสและตัวสุดท้ายคือโพแทสเซียมสำหรับไนโตรเจนอาจอยู่ในรูปต่างๆกันคือรูปของยูเรียไนโตรเจนไนเตรตไนโตรเจนหรือในรูปของแอมโมเนียมไนโตรเจนเนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปลูกพืชและมีราคาแพงดังนั้นจึงมีการทำปุ๋ยปลอมขายโดยที่ปุ๋ยปลอมนี้อาจไม่มีธาตุอาหารหรือมีไม่ครบตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรปุ๋ยดังนั้นถ้าเกษตรกรใช้ปุ๋ยปลอมจะทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เสียแรงงานและอาจทำให้สภาพของดินเสียไปวิธีตรวจสอบว่าในปุ๋ยมีธาตุอาหารตรงตามที่บอกไว้ในสูตรปุ๋ยหรือไม่นั้นการดูสีดูการละลายน้ำการดมกลิ่นฉุนที่เกิดจากการบ้วนน้ำหมากรดหรือสังเกตความเย็นเมื่อละลายน้ำนั้นเป็นการตรวจสอบที่ไม่สามารถบอกได้ว่าปุ๋ยปลอมหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้ทางภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทำชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีอย่างง่ายเรียกว่าชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีมก.3เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบปุ๋ยว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการหรือไม่ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายน้อยและเกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผลการตรวจสอบสามารถบอกได้ว่าปุ๋ยชนิดนั้นๆมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมประมาณเท่าใดวิธีการตรวจสอบโดยใช้ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีมก.3ให้ได้ผลดีนั้นควรจะเริ่มต้นจากการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยอย่างถูกต้องเพื่อนำมาทำการตรวจสอบโดยให้สังเกตว่าถ้าปุ๋ยที่จะนำมาตรวจสอบนั้นขนาดเม็ดปุ๋ยไม่สม่ำเสมอสีสันต่างกันควรทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอแล้วสุ่มเก็บมาประมาณ 2-3 กำมือแต่ถ้าเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดที่มีลักษณะและสีของเม็ดปุ๋ยเหมือนกันก็สุ่มเก็บมาได้เลยป
ประมาณ 1-2 กำมือนำปุ๋ยที่สุ่มเก็บมาได้บดให้ละเอียดขนาดเกลือป่นโดยภาชนะทุกอย่างจะต้องสะอาดการเตรียมน้ำปุ๋ยเพื่อตรวจสอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนั้นวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้จะประกอบด้วยปุ๋ยที่บดละเอียดแล้วถ้วยตวงปุ๋ยช้อนตักปุ๋ยขวดเขย่าขนาดความจุ 1,000 ซีซีหรือ1ลิตรน้ำสะอาดซึ่งอาจเป็นน้ำฝนน้ำดื่มการเตรียมน้ำปุ๋ยทำได้โดยใช้ช้อนตักปุ๋ยใส่ถ้วยตวงจนพูนเคาะถ้วยตวงกับพื้นเบาๆ3ครั้งแล้วใช้ด้ามช้อนปาดปุ๋ยให้เรียบเสมอขอบถ้วยตวงเทปุ๋ยที่ตวงได้ใส่ขวดเขย่าจนหมดเติมน้ำสะอาดลงไปครึ่งหนึ่งของขวดเขย่าปิดฝาแล้วเขย่าขวดแรงๆนาน5นาทีเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปอีกจนครบ 1,000 ซีซีหรือ1ลิตรปิดฝาเขย่าขวดเบาๆอีกประมาณ1นาทีน้ำปุ๋ยที่ได้นี้พร้อมจะนำไปตรวจสอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสการตรวจสอบไนโตรเจนเนื่องจากไนโตรเจนอาจอยู่ในรูปต่างๆการตรวจสอบจึงต้องทำในลักษณะต่างๆกันคือการตรวจสอบยูเรียไนโตรเจนอุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ในการตรวจสอบคือหลอดแก้วที่ทดสอบน้ำยาเบอร์5 6 7หลอดดูดจานหลุมพลาสติกและเตาพร้อมกระป๋องหรือขันต้มน้ำเล็กๆวิธีการตรวจสอบทำได้โดยใช้หลอดดูดดูดน้ำปุ๋ยใส่ลงไปในหลอดแก้วทดสอบจำนวน2หยดเติมน้ำยาเบอร์5ลงไปอีก2หลอดดูดให้ถึงขีดเขย่าเบาๆแล้วเติมน้ำยาเบอร์6 7ลงไปอีกอย่างละ1หลอดดูดเขย่าให้ผสมกันอย่างดีหลังจากนั้นนำไปแช่ในน้ำเดือด5นาทีสังเกตดูว่ามีสีแดงเลือดนกเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่เกิดขึ้นแสดงว่าในปุ๋ยไม่มียูเรียไนโตรเจนแต่ถ้าเกิดสีแสดงว่ามียูเรียไนโตรเจนเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นโดยใช้หลอดดูดดูดน้ำสีที่เกิดขึ้นใส่ลงในจานหลุมพลาสติก2หลอดดูดแล้วเปรียบเทียบกับแถบสีมาตรฐานยูเรียไนโตรเจนถ้าสีเข้มแสดงว่ามีปริมาณยูเรียไนโตรเจนมากถ้าสีอ่อนแสดงว่ามียูเรียไนโตรเจนน้อยการตรวจสอบไนเตรตไนโตรเจนนั้นอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้คือหลอดแก้วทดสอบสารเคมีที่บรรจุในแคปซูลและหลอดดูดวิธีการตรวจสอบทำโดยเทสารเคมีสีขาวในแคปซูลลงไปในหลอดแก้วจนหมด1แคปซูลเสร็จแล้วใช้หลอดดูดดูดน้ำปุ๋ยใส่ลงไปในหลอดแก้วอีก4หยดเขย่าแรงๆโดยเคาะกับฝ่ามือประมาณ1นาทีสังเกตดูว่ามีสีชมพูเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่เกิดสีแสดงว่าในปุ๋ยไม่มีไนเตรตไนโตรเจนแต่ถ้าเกิดสีแสดงว่ามีไนเตรตไนโตรเจนเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแถบสีมาตรฐานไนเตรตไนโตรเจนถ้ามีสีชมพูเข้มแสดงว่ามีไนเตรตไนโตรเจนมากการตรวจสอบแอมโมเนียมไนโตรเจนในขั้นแรกให้เตรียมน้ำยาและอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยจานหลุมพลาสติกน้ำยาเบอร์1 2หลอดดูดและน้ำสะอาด
วิธีการตรวจสอบทำดังนี้ใช้หลอดดูดดูดน้ำปุ๋ยมาหยดใส่ในหลุมใหญ่ของจานพลาสติกจำนวน2หยดแล้วดูดน้ำสะอาดมาเติมลงไปอีก 0.5 ซีซีโดยใช้หลอดดูดดูดน้ำจนถึงขีดหยดน้ำยาเบอร์1ลงไป1หยดเขย่าจานพลาสติกเบาๆแล้วเติมน้ำยาเบอร์2ลงไปอีก2หยดเขย่าจานพลาสติกเบาๆอีกครั้งเพื่อให้น้ำยาผสมกันอย่างดีสังเกตดูว่าเกิดสีเหลืองส้มหรือไม่ถ้าไม่เกิดสีแสดงว่าไม่มีแอมโมเนียมไนโตรเจนโดยเปรียบเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานที่เขียนว่าแอมโมเนียมไนโตรเจนการตรวจสอบฟอสฟอรัสอุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ตรวจสอบคือจานหลุมพลาสติกน้ำยาเบอร์3และหลอดดูดวิธีการตรวจสอบทำโดยใช้หลอดดูดดูดน้ำปุ๋ยจนถึงขีดแล้วถ่ายใส่จานหลุมพลาสติกหลังจากนั้นเติมน้ำยาเบอร์3ลงไปอีก1หลอดดูดเขย่าจานเบาๆสังเกตดูว่ามีสีเหลืองเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่เกิดสีแสดงว่าในปุ๋ยไม่มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดสีแสดงว่ามีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์โดยเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานเราก็จะทราบว่าในปุ๋ยมีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในการตรวจสอบโพแทสเซียมในการตรวจสอบโพแทสเซียมจะต้องเตรียมน้ำปุ๋ยใหม่โดยต้องใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้คือถ้วยตวงปุ๋ยช้อนตักปุ๋ยกระบอกพลาสติกที่เตรียมไว้ในชุดมก3และน้ำสะอาดวิธีการเตรียมน้ำปุ๋ยทำได้โดยตวงปุ๋ยที่จะตรวจสอบที่บดไว้แล้ว1ถ้วยตวงตามวิธีการเดิมแล้วถ่ายปุ๋ยใส่ลงในกระบอกพลาสติกจนหมดเติมน้ำสะอาดลงไปในกระบอกพลาสติกจนถึงขีดระดับที่ทำไว้ปิดฝาและเขย่ากระบอกพลาสติก3นาทีก็จะได้น้ำปุ๋ยที่พร้อมจะตรวจสอบโพแทสเซียมน้ำยาและอุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจสอบโพแทสเซียมประกอบด้วยกระดาษทดสอบโพแทสเซียมซึ่งมีดวงสารเคมีสีส้มน้ำยาเบอร์4และหลอดดูดการตรวจสอบทำโดยใช้หลอดดูดดูดน้ำปุ๋ยหยดลงตรงกลางดวงสีส้ม1หยดปล่อยให้น้ำปุ๋ยซึมที่ดวงสีส้มหลังจากนั้นหยดน้ำยาเบอร์4ทับลงไปอีก1หยดสังเกตดูผลที่เกิดขึ้นถ้าดวงสีส้มจางหายไปอาจจะเหลือคราบสีเหลืองจางๆหมายความว่าในปุ๋ยที่ตรวจสอบไม่มีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เลยถ้าสีส้มยังเหลืออยู่บ้างแต่ไม่สดใสเต็มดวงแสดงว่าในปุ๋ยที่ทดสอบมีโพแทสเซียมบ้างแต่ถ้าดวงสีส้มยังคงมีสีสดใสเต็มดวงหมายความว่าในปุ๋ยที่ตรวจสอบมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 4% หรือมากกว่าซึ่งถ้าต้องการทราบว่ามีมากกว่า 4% เท่าไหร่ต้องตรวจสอบต่อไปในการตรวจสอบต่อต้องเจือจางน้ำปุ๋ยที่เตรียมไว้โดยเติมน้ำสะอาดลงไปอีกจนถึงขีดระดับบนของกระบอกพลาสติกปิดฝาและเขย่าน้ำปุ๋ยเบาๆ1นาทีจะได้น้ำปุ๋ยที่จะใช้ตรวจสอบต่อไปวิธีการตรวจสอบต่อจะปฏิบัติเช่นเดิมกล่าวคือนำกระดาษดวงสีส้มแผ่นใหม่มา1แผ่นหยดน้ำปุ๋ยลงไปบนดวงสีส้ม1หยดและหยดน้ำยาเบอร์4ทับลงไปอีก1หยดสังเกตดูผลที่เกิดขึ้นถ้าดวงสีส้มเหลือไม่เต็มดวง
หรือสีจางลงหมายความว่าปุ๋ยที่ตรวจสอบมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ประมาณ 4-7% ถ้าดวงสีส้มยังเหลือสดใสเป็นดวงกลมแสดงว่าในปุ๋ยที่ตรวจสอบมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ประมาณ 8% หรือมากกว่าในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าปุ๋ยมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มากกว่า 8% เราสามารถทำการตรวจสอบต่อไปได้เพื่อที่จะทราบว่าในปุ๋ยควรมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในการตรวจสอบต่อไปนั้นหลักการก็คือทำการเจือจางน้ำปุ๋ยลงไปอีกแล้วทำการตรวจสอบกับกระดาษดวงสีส้มซึ่งวิธีปฏิบัติและการแปลความหมายได้แสดงไว้ในแผนผังการตรวจสอบที่ให้ไว้ในชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีมก.3นี้แล้วในการตรวจสอบปุ๋ยทั้งหมดนั้นถ้าไม่มีสีเกิดขึ้นแสดงว่าไม่มีธาตุอาหารในปุ๋ยที่เราทดสอบถ้ามีสีแสดงว่ามีธาตุอาหารความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวบอกปริมาณว่ามีธาตุอาหารเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดโดยนำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐานในการตรวจสอบปุ๋ยนั้นเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาขอแนะนำให้ทดสอบฟอสฟอรัสก่อนเพราะทดสอบง่ายทราบผลเร็วว่าเป็นปุ๋ยปลอมหรือไม่จากการตรวจสอบปุ๋ยเคมีอย่างง่ายโดยชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีมก.3เราก็จะสามารถบอกปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในปุ๋ยชนิดนั้นได้โดยประมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร